ครับก็ขอเชิญนะฮะทุกท่านนะฮะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมนะในวันที่ปีใหม่เข้ามาแล้วก็ให้มีสติให้มีสมาธิและจะได้เกิดปัญญานะครับจากการฟังธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพงศักดิ์ปิระเปโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานเราวันนี้จะได้เมตตามาแสดงธรรมให้ท่านฟังนะครับสาธุธรรมาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอริวลังอะยาชาธาสันติธาสัตตาปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนะเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลและมาบวชฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมกันการต่อไปก็ตั้งจิตตั้งใจน้อมนึกถึงความดีที่กายที่วาจาใจกายสงบวาจาสงบใจสงบแน่นั่งในท่าใดลักษณะใดฟังยังมีสติระลึกรู้ลึกได้การปัญญาดูพร้อมตัวร่างกายแต่งชุดสีใดลักษณะใดนั้นต่อไปรู้หน้าที่ของเรางดจากการพูดคุยกันเราได้มาสร้างคุณความดีแล้วก็ชีวิตเราในอยู่ในระหว่างที่เราสร้างความดีกันถือว่าปีใหม่สงกรานต์วันนี้วันที่14ก็ยังอยู่ในปีใหม่อยู่ที่เราเคยทำกันมาทุกปีเพราะฉะนั้นเราก็ทำความดีบ้างให้กับกายวาจาใจสงบจะสงบในนั่งสมาธิเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงๆไม่น่าตรงหลับตาด้วยการสงบจะนั่งในท่าใดลักษณะใดทําสติตามรู้ตามเมียนอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นออกยาวทําความรู้สึกตามความรู้สึกสติตามรู้ตามเมียนที่ปลายจมูกในความรู้สึกหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกดูความเป็นจริงลมเข้าลมออกลมเข้าไม่ลมออกก็ตายสภาวะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปสังขารร่างกายที่เรานั่งอยู่แม้จะลืมตาหลับตาเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสลายไปเพราะฉะนั้นเรามาสร้างความดีเท่านั้นความดีที่จะติดตัวเราไปทั้งปัจจุบันและชาติหน้าเพราะฉะนั้นเราพยายามมารับไปวางจากอดีตอนาคตบ้างเราพูดคุยมาแล้วอันนี้เราพูดคุยเสร็จแล้วเป็นอะไรก็เป็นอดีตไปไหนเราจะมาต่ออีกที่คุยแล้วก็มาคุยอีกเราคิดไว้ดีสิฟังแล้วคิดพิจารณาที่ใจไม่ได้ฟังแล้วก็ขาดสติเพราะสติไม่มีสติสัมปชัญญะอารมณ์เล่าลอยภายในใจต้องฟังแล้วเหตุมีผลสติคือตัวเหตุตัวผลมีสติมากขึ้นเนี่ยก็สมาธิเกิดเฉยพอเกิดเฉยมากขึ้นเนี่ยความเล่าลอยก็หายไปเหตุผลก็ตามมาเพราะถ้ามีสติเป็นตัวปฏิบัติอ๋อธรรมะพระพุทธเจ้าทําให้เราเย็นจากร้อนมันก็เย็นทบทวนเหตุผลว่ามันจริงไหมพูดไปแล้วเนี่ยจะมาเป็นคนปัจจุบันได้ไงก็ไปอดีตไปแล้วอันนี้ก็ผ่านมาก็ผ่านไปเป็นของเก่าแล้วเอามาพูดใหม่ก็เป็นคนเอาอดีตมาคนอดีตเนี่ยคนฉลาดก็จะมาพูดใหม่ไหมก็ผ่านไปเราก็รู้หน้าที่ของเราตรงเนี้ยเราควรพูดคุยไหมเราควรจะทำยังไงให้กายกับใจของเราเนี่ยได้รับความสุขความเจริญบ้างเนี่ยเขาบอกว่าปีใหม่มันใหม่จริงไหมใหม่สากลก็จริงนี่ใหม่ไม่สมัยโบราณยุคมาหลายยุคแล้วปีใหม่ก็แน่แน่รัฐตรงการระหว่างรถลำพระเนี่ยมารถก็สดชื่นกันรถผู้ใหญ่เพราะว่ารถดำพุดดำไหวไปขอเข้ามาลาโทษ
ผู้ใหญ่ผู้ญาติแต่ใหญ่นั่นแหละลูกเขาไปละเพราะนี่เนี่ยพอยึดถือไปไหว้รถน้ำทุกปีเป็นไงแต่ได้ยินนะทำตัวแพทย์ที่พระมงกุฎเกล้าอ่ะกับญาติพี่น้องพระมงกุฎเดียวที่คนไม่รู้รถเก่งมาชนก็รถปิกอัพเป็นไงตายไหมแล้วสงการตายเท่าไหร่ จริงถ้าเข้าใจธรรมะปุ๊บปฏิจจ์ไม่ได้ยกย่องหรือว่าคุณจะต้องมีสงกรานต์อันนี้ไม่ใช่อันตี้นะขออภัยนะพูดตามหลักธรรมะพุทธเจ้านะฟังแล้วเห็นไม่ผลอย่าฟังแล้วมันก็ค้าน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 ก็ต้องมีสติบ้างค้านในใจไม่มันไม่ผิดเรามีสิทธิ์ที่จะค้านได้ดีไม่ดีเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ส่งเสริมว่าท่านทั้งหลายโมกขลาสารีบุตรพระอานนท์เธอจะเป่าประกาศ ให้วิสาขานาวิสกะนาวิสกะเศรษฐีหรือพระพิมพิสารบ้านประกาศคัตตฤกษ์นะพราหมณ์เราก็ชอบทําอยู่แล้วปีใหม่หรือวันเกิดถ้าเทิงวันเกิดปีใหม่ทำเนี่ยให้ทําให้ทําไปเธอจงประกาศต่อไปพร้อมกับคู่กับธรรมบุตรเจ้าของเราจะได้เจริญก้าวหน้ามีไหมเธอจงทําวันนี้และเวลานี้ นาทีนี้ดีให้สุดพระเจ้าไม่ได้ส่งเสริมว่าอดีตจะเป็นยังไงมาทําให้ดีทํางี้เพ้อฝันอนาคตพระเจ้ายกย่องไหมว่าเธอต้องมาคิดเปล่าเลยที่พระเจ้าได้โมกขธรรมเป็นสําเร็จพระเจ้าเพราะอะไรก็นาทีปัจจุบันนาทีเนี้ยเวลาเนี้ยนั่งหลับตาลืมตาเนี้ยลืมตาก็รู้หลับตาก็รู้นั่งเห็นท่าใดลักษณะใด ภาวนาไปด้วยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทดูสภาวะความเป็นจริงปวดเมื่อยกายปวดเมื่อยกายปวดแต่ใจเราเป็นไงใจเราปวดไหมทําใจตัวเองใจไม่ปวดถ้าไปยึดที่กายใจกายก็ปวดถ้าเราไม่ยึดที่กายกายก็ปวดกายไม่ใช่ของเรามันกายขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายสมมุติขึ้นมาว่านี่คือสมมุติขึ้นมาว่าเลือดเนื้อเชื้อไขมันต้องนั่งต้องเปื่อยไหมก็นอนให้ผลปุ๊บโอ้มัน ไอ้นี่มันกายเน่ากายเปื่อยเวทนามันเกิดขึ้นสมมุติขึ้นมาว่าตั้งอยู่ว่าเป็นเวทนาและพิจารณาไม่ยึดติดก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นที่บอกว่าสัจธรรมเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเมื่อขณะเนี้ยที่เรานั่งเนี่ยไอ้เดียนาเขาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความรู้สึกนึกคิดอิจฉาริษยาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปตามรู้ตามเห็นไล่เช็คสภาวะความเป็นจริงของกายและใจของเรานี่ ไม่ได้ไปเช็คคนอื่นไม่ได้ติดคนอื่นติดตัวเองว่าตัวเองนี่คือธรรมะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ทําปัจจุบันไม่ได้ส่งเสริมอดีตอนาคตเลยทั้งที่อนาคตเนี่ยพุทธเจ้าต้องสําเร็จแน่นอนแต่ปัจจุบันถ้าปัจจุบันคุณไม่ทําอนาคตจะได้ไหมฟังแล้วพิจารณาไต่ตองเป็นการบ้านในหัวใจของเราก็บอกเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เพ้อฝันอดีตคุยแล้วก็คุยต่ออีก ก็ไม่ใช่บอกว่าคนฉลาดไม่ฉลาดลองคิดดูถ้าคนฉลาดก็จะเอาอดีตมาเป็นปัจจุบันไหมใช่ไหมก็สู่องค์มรรคจิตที่เป็นกุศลทําจิตทําใจให้ปล่อยว่างเฉยเห็นคนปัจจุบันว่าคิดดีทําดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็เป็นอดีตไปแล้วก็เอาคนปัจจุบันรู้เห็นสภาวะความเป็นจริงว่ากายนั่งกายสงบกายเฉยกายทําอะไรบ้างนั่งอยู่ท่าใดลักษณะก็พิจารณาตลอดเวลารู้เห็นความเกิดดับของสภาวะความเป็นจริงต้องยอมรับ ความเป็นจริงในชีวิตของเราว่าเราเกิดมาเนี่ยเราอาศัยร่างอะไรมาเกิดนะอาศัยอะไรมาเกิดร่างความดีคือกรรมดีกับกรรมไม่ดีนั่นเองอาศัยตรงนี้มาเกิดคือกรรมเก่านั่นเองกรรมเมื่อการกระทำกระทำด้วยอะไรไม่ด้วยกายเนี่ยเมื่อปัจจุบันเนี่ยเอาพอทำปัจจุบันเนี่ยกายดีวาจาดีใจดีกายสงบวาจาสงบใจสงบกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์แล้วอนาคตมันจะดีไหม ไม่ต้องอะไรมากเคยเทศทุกครั้งครูบาอาจารย์ก็เทศในเมื่อคุณปัจจุบันทําไม่ดีปัจจุบันที่อดีตเนี่ยเหมือนวันเนี้ยคุณทําไม่ดีศึกษาก็ไม่สนใจชีวิตตัวเองจะเป็นไงช่างไม่เชื่อครูบาอาจารย์บันไม่ให้เกียรติ ลูกเศรษฐีตัวไหนก็แล้วแต่ก็มีปมได้
เพื่อนเรียนจบตีโทเอกตีก็ได้แต่เรียนไม่จบแต่มีสมบัติพอคุยเรื่องการเรียนปุ๊บนี่อารมณ์เสียเลยอารมณ์เสียชักหน้าเลยใช่ไหมมีเกียรติมีเงินมีทองแต่ว่าความรู้ด้อยต่ำมันมีผมด้อยมันมีศิลาจารึกในใจโอ้จะรวยแค่ไหนว่าฉันก็ยังจนอยู่ยังจนใจอยู่ ยังรวยสู้เขาไม่ได้เพราะความรู้สู้เขาไม่ได้จะพูดจะคุยอะไรก็แต่จะเศรษฐีก็แล้วแต่ว่าเขาพูดความจำไม่ทันเขาพูดก็พูดปล่อยไกลปล่อยก็ตายไปงั้นแหละแต่คนที่มีความรู้โอ้ผู้ฉลาดมีปริญญาในหัวใจมีคุณธรรมเกิดขึ้นมีอิจฉาริษยาใครไม่รู้ถูกใครในทีไม่พูดให้เขาเสียใจสมกับบัณฑิตพูดเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานของคนที่เราพูดด้วยได้ไง นั่งตัวงอเลยทำไมนั่งตัวตรงเราฉันรวยฉันเท่แต่ความรู้สู้เขาไม่ได้ก็ทิฏฐิอยู่นั่นเนี่ยเพราะฉันก็ยังฉันยังรวยอยู่ฉันก็ลูกเศรษฐีอันนี้สู้เราไม่ได้แต่ความรู้ความหมานก็สู้เขาไม่ได้ก็ทําใจไม่ได้นี่เนี่ยมนุษย์เราบางครั้งก็ต้องเชื่อผู้ใหญ่บ้างต้องเชื่อผู้รู้บ้างมนุษย์เกิดมาเนี่ยเพราะว่าแต่มีสมบัติพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ มองตรงนั้นให้มีคุณค่ามีประโยชน์มีสมบัติพัฒนาจะมีเงินมีทองก็แล้วจะมองให้มีคุณค่าว่าเงินเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ยังไงบ้านทุกอย่างนี้ให้มีประโยชน์ใช้ยังไงอ๋อมีประโยชน์มีเงินประโยชน์ก็คือมีโอกาสไปทําบุญตักบาตรทําบุญสร้างเสสนะฐานะที่วัดไหนเขาขาดเรือมีเงินก็มาหมุนเวียนจากที่มัน ที่มีคุณค่าเท่าไหร่แต่มันสูงก็ไปโน่ไปสวรรค์นิพพานเลยมันส่งชีวิตเราเนี่ยให้ก้าวหน้าขึ้นไประดับเป็นคนมีความสุขในด้านจิตใจแต่คนที่หมุนเวียนหมุนเงินไม่สะพัดเงินทําให้ถูกบ้างก็ทําให้ถูกเนี่ยก็เอาเงินไปใช้ทางที่ผิดใช่ไหมไปเล่นหวยเล่นเบอร์เล่น ฟุตบอลนี้กำลังดังหรืออะไรเนี้ยเดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างที่เล่นตำรวจไม่เก่งจริงนี่ตามไม่ทันหาหลักฐานไม่มีตำรวจเอาจนได้นี่ตำรวจก็เก่งตำรวจโจรลังโจรตำรวจไพ่ลังไพ่ตำรวจให้โลลังให้โลนะประเภทต้องตำรวจก็ต้องเก่งให้โลโจรเนี่ยก็ต้องเป็นโจรอ่ะเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยสืบ ชื่อพันธุ์เลยที่โน่นที่นครสีธรรมราชไอ้ใช่น้องมาที่นครราชสีมาขอเทียมราชนะมะตกลงกับโจรเสือที่เนี่ยเสือดำเสือฟ้าจะอะไรทั้งหลายที่ประวัตินะมาตกลงกันเสือตำรวจตกลงด้วยเสือไม่ต้องเอาตำรวจก็รู้ว่าเหนียวคนนี้เหนียวเสือก็เหนียวตกลงกัน นะต้องลงน้ำถึงเวลาแล้วคุณต้องเลิกแล้วบางครั้งก็ติดชื่อในตารางชื่อในคุกแต่ออกมาเนี่ยก็บวชก็มีเนี่ยสิ้นไปก็เรามีเนี่ยเคยไปทุดงไปเจอลูกศิษย์ลูกน้องเสือดำอ่ะเสือดำตัวเล็กๆเสือสินบางธรรมก็เจอไปทุดงทั้งอู่ทองไปทั้งเมืองการเนี่ยเจอนั่งเจอกันเนี่ยก็พวกนี้มีสัจจะตัวไม่ค่อยใหญ่หรอก ตัวใหญ่เนาะตัวเล็กๆเขาสักกันนี่นั่นแหละตกลงกันไม่งั้นโจรลังโจรเหนียวเหนียวโจรเหนียวอะไรจะเกิดขึ้นก็ตกลงเขาล้างหมดแล้วต้องวายุยาสุพรรณนี่หมดดังนี่คือตรงนี้ประวัติเจออะไรเจอกับพันอะไรที่ปลูกเสกอะไรที่ดังอยู่พักขณะนั่นในเรื่องเราย่อๆนะนั่นแหละเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นพยายามเรามาเนี่ยเรามาด้วยอะไรมาจากบ้านมาด้วยอะไรมาด้วยกายและหัวใจแล้วมาที่นี่อีน้องก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอามาทําบุญต่างบาทมาพักผ่อนเนี่ยมาพักผ่อนไม่ทําอะไรก็ขาดทุนเหมือนค้าขายนะคนฉลาดจะให้ขาดทุนน่ะคนโง่เท่านั้นจะขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ออกจากบ้านแล้วค้าขายอ่ะกลัวสู้เขาไม่ได้ คนโน้นเขาเก่งคนนี้เก่งก็ขาดทุนตั้งแต่ก็รู้ว่าขาดทุนตั้งแต่ในมุ้งแล้วก็เปรียบเทียบใช่ไหมขาดทุนตั้งในบ้านแล้วไม่ออกจากบ้านขาดทุนแล้วกลัวมาทุกอย่างเลย
ถ้าเราไม่หลักเป็นดวงตัวเองลองสู้สักพักหนึ่งแต่ขาดทุนก็ยอมเขาก็ชีวิตเราก็ชีวิตหนึ่งเขามีดีอะไรเราก็มีดีนี่นั่นแหละเราจะไม่ขาดทุนนี่เหมือนกันมาก็เขาไม่ดีกว่าเราความรู้ความหมายในสมมุติขึ้นมาทางนั้นคนนั้นจมนั่นจมนี้เพื่ออ่านออกเสือออกแล้วยังไงฮะเกิดแก่เจ็บตาย ไอ้ความรู้ตรงเนี้ยปัญญาเนี่ยขอไปเอาไปได้ไหมเงินทองก็ไปแล้วพวกเราไงเงินทองเนี่ยทำให้มีคุณค่ามีทานไม่ทานเนี่ยก็ใช้ทานเลยคงค่าซื้อซื้อรู้อัตถกถานเนี่ยมาจิตใจน้อมด้วยกายวาจาใจในสวัสดิ์ทานเนี่ยทานเนี่ยมันก็ปองสังฆทานเนี่ยถ้าทําให้เป็นไม่รู้จิตใจที่เป็นมงคลก็เอาไปไม่ได้ทานก็ตั้งเฉยแต่ถ้ารู้คุณค่าก็โอ้ทานนี้เหมือนยกลอยมาอยู่ที่กายที่ใจประคับประคองโอ้ ทานเป็นของทิพย์ทุกชิ้นเป็นของทิพย์หมดเลยเหมือนที่นี่ถวายสบู่แฟบยาสีฟันอะไรก็แล้วแต่ถวายองค์ใดองค์หนึ่งก็ใช้ได้หมดวัดเลยเหมือนข้าวชะพีเดียวมีคุณค่าไหมทานได้หมดวัดเลยพิสูจน์ตามพระเนรบาลตกเป็นการไม่ชีแม้แต่คนที่มาก็สามารถทานได้นี่คือชะพีเดียวแกงถ้วยเดียวอาหารหวานข้าวมีที่เดียวเนี่ยคุ้มค่าไหม เราภูมิใจไหมใส่บาตรข้างนอกก็เราก็ไม่เชื่อใจต่างคนต่างนั้นแต่ที่นี่เราดูเลยโอ้พอใส่ข้าวชะพีเดียวแกงปุ๊บเราก็มาทานของเราทานของทิพย์เนี่ยภูมิใจที่ก็พระภิกษุสามเณรตักเต็มวัดมาเลยนี่เรามาเขาดีอกดีใจนั่นแหละของทิพย์ตายกันนานๆก็ได้เลยได้สวรรค์เป็นที่พึ่งเลยนั่นแหละเงินทองมาเปลี่ยนแปลสภาพเป็นของทิพย์เหมือนบ้านใช้เป็นประโยชน์ ไม่ต้องถึงปีเคลียร์ทิศนิมนต์พระวันเราไม่ยากไม่ใช่ว่าจะขึ้นลงขึ้นเหลาอาหารยังดีมีน้ำพริกเนี่ยมีน้ำพริกน้ำปลาผักต้มอะไรแกงแล้วอะไรก็หรือว่าทำให้ถูกทำทุกวินัยนะทำไม่ง่ายทำแบบอย่างเงี้ยหรือว่าตามสถานะ ใช่ไหมเราจนไม่ใช่ไปเอาของห้างของอะไรของเหลามาเลยเนี่ยแล้วติดนี่ไปเลยก็ทําตามสภาพของเราที่ความเป็นอยู่เราทานไงคุณเจ้าก็ทานอย่างนั้นอ่ะเอาเงินเราแปลเป็นสภาพมาทําวัดการตรงนี้มาแล้วก็เอาไปบ้านรู้นิมนต์พระไปเหมือนกับพระเอาศีลไปไว้ที่บ้านเหมือนกับไปเหมือนกับพระไปทําวัดที่บ้านนั่นแหละทําวัดก็หมายถึงว่า ทำวัดกายวาจาใจเราก็ทำอยู่ตลอดก็พระก็ไปให้ศีลให้พรเป็นสิริมงคลนี่มนต์พระไปฉันนะใช้เงินให้มีคุณค่าไหมมีประโยชน์ไหมเป็นของทิพย์ไปแล้วทุกเดือนทุกเดือนบางคนทุกเดือน5 รูป 7 รูป 9 รูปไม่มีพิธีตอนไม่มีบางครั้งจุดธูปจุดเทียนไม่จุดก็ไม่ผิดไม่ใช่ไม่ได้ยมชมชอบว่า ท่านจะต้องมาจุดธูปจุดเทียนพระเจ้าให้จุดอะไรจุดกายนี่ในที่เหล่านี้เนี่ยที่วัดเราเนี่ยมาจุดข้างนอกเนี่ยมาจุดก็ไม่ผิดมาต่อมีไหมพระต่อให้จุดกายเสร็จนิวันทาจุดกายกราบพระไหว้พระกายมงคลกับกายเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิจุดวาจาให้วาจาสว่างวาจาไม่พูดคุยวาจาแต่งวาจาตรงนี้ตรงนี้ทำไมให้จุดใจให้สว่างสงบ ใจมีเมตตาคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมไม่งั้นจุดกายวาจานี่คือพระเจ้าให้ทําตรงนี้ส่งเสริมตรงนี้ไม่ได้ว่าอันนั้นเป็นศาสนาพราหมณ์พราหมณ์พระองค์ก็เบื่อมาแล้วทำมามอมหมดแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ยังเอาศาสนาพราหมณ์ไปติดตรงนั้นอีกเคยไปมาแล้วทั้งเหนือทั้งไหลเนี่ยก็มาแนะนําเหนือในจุดธูปนี่โอ้เล่นกันไฟไหม้บ้านก็มีจุดธูปไปกำกำเลยโอ้เนี่ยฉันได้บุญ โอ้ในบุญแต่แต่หรือบุญแต่แต่โอ้ยบุญแต่แต่เจ้าเจ้าโอ้เหนือแล้วอู้เหนือโอ้ยแต่บุญแต่แต่โอ้เธอหูฟันลมตาก็เลยเจ้าแต่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 นั่นแหละได้ไงฟันลมหูลมตาเนี่ยโอ้ยไม่แต่แล้วไม่แต่แล้วไม่แต่ไม่แต่เจ้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทำไมเนี่ยเขาไม่เอาด้วยให้บางคนไม่เอาด้วยเนี่ยทุกคนเนี่ยคนละคำละคำลองคิดสิโอ้เสื้อผ้าในบางทีจะไหม้ตายนะโอ้โหเนี่ยบอกก็อย่างเงี้ยบอกที่ป่าที่วัดป่าแล้ว ไม่ใช่บุญแต่แต่ไม่ใช่บุญแต่แต่เอาไป
จุดทูบจุดเทียนกรรมกรรมนั่นแหละแต่ไฟไหม้กันแล้วใครชอบใครชอบแบบนี้ก็มาตรงนี้นี่เคยตกลงกันแล้วบอกโยมแต่อยากได้แต่บุญแต่ก็ไปเลยนะจุดทูบจุดเทียนกรรมกรรมมันไปเลยนะลมฟันลมหน้ายังไม่ตายเลยใช่ไหมลมไม่ได้ลมไม่ได้ดูนะโยมบอกว่าลูกติดหลวงพ่อนะโอ้ผมไม่เอาโยมก็ไม่เอาอ่ะผู้หญิงผู้ชายที่นี่ไม่จุด จุดนิดเดียวถ้าไม่จุดก็ไม่เป็นไรก็ไม่จุดจุดกายวาจาใจเอาคนอื่นมาก็จุดทูบนิดเดียวเทียนไม่ต้องมันสว่างที่ใจแล้วทุกวันนี่ยังองค์ที่ต่อมาก็สบายแต่องค์แรกนี่โอ้โหเอาหมดเลยเอาแต่แท้แต่แท้เขามาลังต้องมองหมดแต่แท้หมดเลยตายหมดเลยเนี่ยวัดป่าอันธวันเนี่ยโอ้โหแต่แท้แต่แท้แล้วโอ้ยมวนเจ้ามวนเจ้ามวนแต่แท้แล้วโอ้ไม่ต้องห่วงแล้วหมดเลยอะไรนี่ พยงพยานผ้าอะไรเต็มวัดหมดเลยไม่ไงพระกลางไม่มีเลยศาสนาพุทธไม่มีไม่ใช่อันนั้นเราต้องทุกอย่างไปเหนืออีสานใต้เนี่ยไปอีสานก็เหมือนกันใครเอาผู้เอาอะไรมาลงมาตรงนี้ตุ้งตังตุ้งตังบอกไปไปอยู่ใครชอบนี่ก็ไปเถอะเพราะที่วัดนั้นเหลือแต่มีศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมไม่มีงานกันตะเลิกอะไรเหมือนกันที่เชียงใหม่ก็ลดเยอะแยะมา คนทำบุญเยอะไปเนี่ยที่เชียงใหม่ทั้งประชาทั้งอะไรก็แล้วแต่ไปทุกแห่งจะมีถือศีลฟังธรรมเด็กใส่บาตรคนตาคนแก่หนุ่มสาวมาทำบุญมาที่วัดแล้วถือศีลกันอันนั้นเข้าถึงตรงนี้ไม่ใช่ว่าไปสอนเรื่องน้ำมนต์ผ่ายยันให้อยู่ให้เบอร์ไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้กับไอ้ที่ฐานอยากได้ไอ้ฐานนี่นึกถึงพระพุทธธรรมสงฆ์นั่งสมาธิก็โชคดี โชคดีของเขาบ้างที่เขาสร้างเองถ้าสร้างไม่มีในอดีตก็ไม่ได้แต่พูดเองทําเองโน่นได้เองก็สบายมันมีปีติเหลือเกินเมื่อตอนเนี้ยเรามาทําเองสร้างกายวาจาใจเองรู้หน้าที่เองว่าควรจะต้องทําอะไรบ้างเหมือนกับพูดง่ายว่าเราเก็บกวาดอะไรบ้างเก็บกวาดอยู่บ้านเราก็ตั้งใจเก็บกวาดหน้าที่เก็บกวาดมาเนี่ยเราเก็บกวาดอะไรบ้าง หน้าที่อะไรต้องทําอะไรสะอาดเหมือนก็กายกระใจเนี่ยไม่อยากจะพูดว่าคำว่าเก็บกวาดมันคําที่ไม่ดีมาแลดูไม่ดีเราเก็บอะไรมันสะอาดบางที่กายเนี่ยมันฟอกอะไรบ้างฟอกสบู่ฟอกยาฟอกอะไรอะไรมันสะอาดแค่ชั่วขณะอ่ะเรามาอ่านล้างอะไรบ้างล้างด้วยศีลที่นี่หมายถึงว่าทําให้หมัวหมองให้หมดไปที่กายกายเนี่ยเรามาล้างให้ล้างจริงๆไม่ใช่ล้างก็ มือสมัครเล่นไม่ใช่เหมือนกีฬาทุกอย่างเลยนักมวยกีฬาฟุตบอลอะไรหรือว่า อะไรมีหลายอย่างในเมื่อลงไปสู่สนามแล้วเนี่ยกอล์ฟเนี่ยยอมตายนักมวยยอมตายถวายชีวิตทุกอย่างยอมตายเลยเพื่อหน้าที่ต้องทำนี่ต้องลุยไม่ใช่หย่อแย่ไปสุด เราก็เป็นหมูอ่ะหมูสามชั้นเจ็ดชั้นให้เขาเฉือนเราแล้วทั้งฟุตบอลทั้งมวยแล้วก็แต่สักคนต้องไม่เคยลงไปหย่อแย่ปุ๊บจบเลยอันนี้เหมือนกันเลยเมื่อเราลงสนามแล้วเนี่ยสนามเป็นลูกของพุทธะพุทธเจ้าแล้วเนี่ยสนามไม่ได้เป็นเดิมพันด้วยชีวิตแล้วมันพุทธเจ้าน่ะจิตฐานน่ะยังไม่เป็นพุทธเจ้ายังคงธรรมดาอยู่เดิมพันด้วยชีวิตเรื่องความสวยความงามนี่พระองค์ตัดหมดแล้วอันนั้นเป็นของภายนอก เนื้อหนังมังสาทุกอย่างพิจารณาหมดเลยอ๋อกายสวยกายงามแล้วต่อไปนี้จะให้มัวหมองห่มผ้าเอาผ้าสวยเอาเพชรออกก็เหลือผ้าเนี่ยผ้าบางสกุลเนี่ยยอมนำฝาดด้วยเนี่ยทุกอย่างนี้ให้มัวหมองหมดเลยให้มัวหมองกายมัวหมองแต่ใจไม่มัวหมองแต่กายเนี่ยแต่กายผ่องกายอะไรปุ๊บเนี่ยก็อาบน้ำธรรมดาอยู่อย่างถ้า คนที่ในวังมาเห็นเราต้องร้องไห้แล้วอยู่แบบอนาถาอยู่ก็ดินกินกับสายอยู่กับถ้ำถ้ำนี่แหละที่ถ้ำไม่ใหญ่แต่สมัยก่อนก็สวยอยู่แบบเนี้ยเคยไปทุดงเนี้ยอยู่ก็ดินกินกับสายเนี่ยข้าวก็มันจะได้หรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องจริงเราคิดแล้วโอ้เราบารมีแค่ในพุทธเจ้าก็ต้องมีบารมีมากไอ้ที่ก่อนจะสําเร็จแนวบางทางข้าวก็จะไม่ได้ อาหารก็จะไม่ได้เหมือนกันถ้าโชคดีก็ได้โชคร้ายก็ไม่มีเนี่ยบางทีก็
ไปก็ไม่รู้ก็เอาข้าวสารดิบๆมานะฮะไปหุงนะเราก็ไม่ได้น้ำปลายกขวดอะไรเงี้ยพวกกะเหรี่ยงพวกอะไรเงี้ยต้องคิดเสียไม่ไปทำยังไงเราไม่ยกหม้อเตาแก๊สไปนี่ใช่ไหมถ้าเพียงก็เอาของถูกทำตรงไปไหนเราก็ไม่ได้วันนี้ก็อดไปเอาไปบ้านอื่นก็ได้ข้าวไม่ได้กลับทุกอย่างตรงนี้แม้พระองค์ก็เหมือนกันติดตถะเหมือนกัน ไม่เราบอกนายชนะเลยเอาโน่นเอานี่เปล่าเปล่ายอมตายเสียสละติดตถะเพื่ออะไรเพื่ออธิษฐานเป็นสมาพุทธเจ้าแต่ถ้าปัจจุบันไม่ทำอนาคตเราก็จะไม่ได้ตรงนั้นนี่เปรียบให้ฟังเศรษฐะเป็นตัวอย่างที่ดีมากยอมตายถวายชีวิตที่นั่นเลย7 ปี ผิดผิดถูกถูกอดข้าวอะไรจะนั่งตลบไปตลบพวกเห็นเห็นเส้นเลือดเส้นเอ็นเลยเห็นที่โครงอะไรที่เห็นภาพไหมทุกกิริยาเห็นที่โครงเลยโหใจแมบไปแมบเลยเนี่ยอดข้าวขนาดอะไรลองคิดที่หุ่นหน้าตาดีลองคิดสิรูปร่างใหญ่เลยไม่ใช่ที่เอเชียเรานี่เนี่ยมันทรงยุโรปอ่ะต้องใหญ่โตสูงจะงางามมือผิวพรรณนี่ ผ่องใสก็มัวหมองหมดแล้วก็ยอมพื้นแรกอะไรแล้วก็โมกธรรมธรรมที่อมตะธรรมไม่มีการตายคืออมฤตเนี่ยอมฤตธรรมธรรมที่ไม่มีตายเกิดแก่เจ็บตายคือธรรมที่อัศจรรย์คือธรรมที่หลุดพ้นนั่นเองธรรมนิพพานนั่นแหละก็อมตะธรรมนั่นแหละธรรมที่ ใครปฏิบัติแล้วก็ไม่มีการเกิดเจ็บตายแล้วในชาตินี้และชาติเราหมดแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องพิสูจน์รู้หน้าที่เดียวว่าหน้าที่ตัวเองต้องทําอะไรบ้างถามให้ถึงที่สุดเหมือนกับที่เปรียบเทียบที่เรามาตรงนี้แล้วฟังก็ฟังให้ถึงที่สุดรู้หน้าที่ของเราก็บอกแล้วนะการพูดคุยมันเด็กๆไหนเราต้องเอาของเด็กๆมาเด็กก็ยังมานั่งเนี่ยยังนั่งเฉย ตามพ่อแม่ทําไมคนโตเราต้องไปเอาชีวิตเด็กๆมาใช้อีกเหรอเราเป็นเด็กยังไม่เบื่ออีกเหรอเนี่ยบ่นพึมพำพึมพำแล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทําไมเราต้องเอาเด็กๆมาใช้กลายเป็นผู้ใหญ่แต่ใจทําไมต้องเป็นเด็กขออภัยด้วยที่สะกิดตรงนี้ลองคิดให้ดีดิกลายเด็กก็เด็กไปสิเราโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะมาเรียนกองไก่กองไก่เอบีสิโอ้ยเจน เป็นจอมยาตีจอมอะไรก็เลยไม่จบอะไรเราเป็นผู้ใหญ่นี่ส่งกับส่งกับร่างกายส่งก็เป็นผู้ใหญ่อายุก็จะไปเบียดเด็กๆเด็กก็พูดตามภาษาเด็กอาจจะเราคุยไม่หยุดได้ของกินแล้วก็เงียบพอหมดก็คุยต่อไปแต่นี่เราเป็นผู้ใหญ่คําว่าผู้ใหญ่เนี่ยมันคำขอเราขี้เกียจเนี่ยเกียจมันคําขอเราหน้าที่คําขอเราทุกอย่างตรงเนี้ยเราก็ทําเกียรติอันสูงส่งหน้าที่ของเราเนี่ยให้ดีที่สุดดิส่งกับมนุษย์ผู้ประเสริฐส่งกับลูกของ พุทธะเรียนรู้กายวาจาใจฟังฟังก็ฟังให้ถึงที่สุดเหมือนปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเอาจริงเอาจังเลยนั่งหลับตาก็หลับตารู้กายรู้ใจวาจาใจกูเกิดดับสภาวะกายปวดก็รู้ว่ากายปวดเป็นยังไงกายนั่งกายสงบกายเฉยก็ให้พิจารณาปรุงสร้างลมคานใจอดีตอนาคตก็พยายามมาที่ปัจจุบันพยายามพุทธบ้าง พุทธมั่งโทมั่งเนี่ยพุทธหายใจเข้าพุทธน่าจะออกโทเนี่ยอดีตบ้างปัจจุบันบ้างอดีตบ้างทําไปเหอะเบื่อแป๊บเดียวเบื่อแป๊บเดียวอันดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยทําไปทำไปเคยทําอดีตบ้างปัจจุบันบ้างพุทโธแป๊บไปอดีตอนาคตไปแล้วก็มาปัจจุบันก็สับไปสับมาเนี่ยมันก็เกสาโลมานขาทันตาตาโจเนี่ยตาโจทันตานขาโลมาเกสาเนี่ย ก็พิจารณาโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาเปลี่ยนอุบายเปลี่ยนเทคนิคในการปฏิบัติอดีตบ้างอนาคตปัจจุบันพุทธบ้างโทบ้างอดีตแล้วมันเร็วมากจิตเนี่ยจิตมันเร็วมากเราตั้งใจตั้งใจทำสติมากขึ้นบ้างไปมันได้จังหวะปุ๊บกูบาอาจารย์ว่าเฉยเฉยรู้เฉยเห็นเฉยเกิดแล้วก็เฉยพอเฉยแล้วไม่ยินยันปุ๊บสงบเลยพุทโธ พุทโธหายไปไหนเนี่ยพุทโธอดีตอนาคตหายไปไหนเนี่ยบางทีไปตามพุทโธอีกเนี่ยเคยในเล่าให้ฟังคนไม่เป็นสติน้อยก็คงจะเป็นนะไม่ใช่เป็นอยู่องค์เดียวหรอกครูบาอาจารย์ก็เป็นเยอะแล้วที่นั่งเนี่ยคงเป็น
ได้ทรงอารมณ์กับหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองหัวเราะพอทางเคยเป็นมาเหมือนกันหลอกไปหาทําไมพุทโธอ่ะไม่ต้องไปหาจะแล้วมันอยู่ที่เราเนี่ยแหละแน่ไปหาดูหลักทุกพุทโธมากพอพุทโธพุทโธหายสงบไปนี่มาภาวนาพุทหน่อยเท่ากับว่ามาขึ้นหนึ่งใหม่เสียเวลาไหมเสียเวลาบางทีลืมตาแล้วมันไปไหนวะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ผิดมาแล้วผิด ตรงนี้ผิดมาทางนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์แล้วแต่พุทธเจ้าหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องเป็นคนที่ไหนทำตัวรู้ เรื่องคุยมันรู้สึกมันคุยไม่เลิก เนี่ยนะเขาไปเต่าเขาตายนะคงเรียนมาแล้วนะเต่าเขาตายจะเป็นเต่าหรือก็ตายอ่ะหรือไม่เป็นทั้งสองอย่างก็ยิ่งดีใหญ่เลยไม่เป็นประมาทก็ตาย ประมาทโอ้ยวิ่งแป๊บเดียววิ่งไม่กี่ก้าวก็ถึงเส้นชัยแล้วเป็นไงนอนหลับโนนอนหลับฝันอยู่นั่นแหละไปจดพอลืมตาวิ่งปุ๊บตาบอกเสียใจด้วยสอนเลยนะไอ้อัมเจอรี่เสียใจด้วยตาถึงแล้วเป็นไงก็ตายถ้าจะช็อกแล้วเนี่ยเหมือนกันนะเพราะประมาทนะพุทธเจ้านี่บอกอานนท์สัตว์ทางโลก ทั้งหลายนะสงสารประมาทวันหนึ่งคืนหนึ่งทําอะไรอยู่กินเดินนั่งนอนติดสุขติดสุขไม่เห็นทุกข์ใช่ไหมจากมาจากเรียนมาก็ยังนะยังไม่เข้าใจชีวิตเราถ้าจากมาเพื่ออะไรก้าวขาออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยทั้งศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถก็เลยก้าวขามาปุ๊บเนี่ยก้าวขามาปุ๊บเนี่ยมีความหมายมีประโยชน์คุณค่าเลยชีวิตเรา ก็ก้าวขาออกมาเนี่ยพอเดินทางมาสู่สถานที่อันสงบเนี่ยบอกว่าพอมาเข้าวัดปุ๊บเนี่ยเห็นอาหารที่เห็นหน้าวัดเนี่ยอะไรปุ๊บเนี่ยมันหน้าวัดบางด้านก็ต้องมีชอบไม่ชอบลอกาที่ตัวที่ทําเป็นปูนน่ะแต่นี่มีต้นไม้ต้นอะไรเข้ามาก็มีต้นไม้สองข้างกลางมีเรื่อยๆมากําแพงตรงนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นเสมาของพ่อทํามองทุกอย่างมีต้นไม้ต้นไทรจัดดอกไม้ทุกอะไรเนี่ยรู้สึกว่ามัน มันจิตใจรื่นเริงมันเถิงอบอุ่นในใจใช่ไหมไอ้นี่คนที่ผิดหวังเศร้าโศกเสียใจก็ชีวิตฉันมีความหมายมีคุณค่าจะไม่อยากตายแล้วคนที่ผิดหวังอยากตายไปอดีตไปแล้วเขาก็เอาคนปัจจุบันก็เดินเข้ามามองโน่นมองนี่ของโบสถ์ก็สวยผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสทางการทานก็มีดอกไม้ก็มียิ้มแย้มแจ่มใสนางฟ้าไอ้ดอกไม้ชีวิตเรามีคุณค่า ฉันไม่อยากกลับบ้านเพราะเผลอก็ไปถามโน่นทํานี่เขาบวชยังไงมาใหม่เจ้าหน้าที่ก็บอกต้องไม่ต้องกระถางก็รู้นะดอกไม้ก็รู้ที่ป้อมทุกอย่างบอกหมดเลยว่าเสื้อผ้าไม่มีที่ถากก่อนจะบูมีอย่างที่ผ่านมีหมดเลยไม่ต้องเสียอะไรมากมาเช่าชุดเช่าอะไรเช่าชุดก็ได้เอาวันนี้ไปที่อาจจะตายได้ไปเจอเพื่อนไม่ดีอาจจะตายได้ วิบเดียวโดดน้ําตายให้คนรถชนตายแล้วก็โดดสะพานตายมานี่ชีวิตปลอดภัยแล้วมีความสุขบวชวันนี้ดีกว่าออกนอกอาจจะชีวิตอาจจะเหลือไม่เท่าเก่าก็ได้ตัดสินใจบวชเลยได้ไงผมเผาฟูมาเสื้อผ้าไม่สะอาดเป็นไงเพราะมาอาบน้ำมาแล้วมาแต่งชุดขาวแล้วเทวเป็นนางฟ้าเทวบุญนางฟ้าโอ้ไทยเห็นก็แหมชมมาดีนี่เนี่ย มาล้างชีวิตเก่าเป็นชีวิตใหม่คือล้างด้วยศีลฟอกเอาศีลฟอกที่กายที่วาจาและใจทําจิตใจให้สดใสชีวิตจะตายไม่ได้ก็อยู่ต่อไปนี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องเลยว่าความรู้ภายนอกนี้พระองค์เรียนมาจบมาแล้วติตถะเพราะฉะนั้นพระองค์ปลดหมดเลยที่พุทธคยานั้นต้องไล่ตรงน้ำมีเศรษฐีที่ไหนลองคิดเนี่ยกินข้าวลองคิดดิชาปตีพวกเราก็แข็ง
อาหารการกินก็ไม่ค่อยอร่อยเลยอันนี้รู้เพราะไปทุรดงจะรู้บางต่างจังหวัดที่ในทุ่งไร่ทุ่งนามันก็ไม่ค่อยเป็นคนมีเงินเนี้ยมันเรื่องจริงข้าวของเราจะเอาถูกแพงมันยากเขาใช้ไงเขาอยู่ยังไงนั่นแหละพระองค์ก็สอนตัวเองไปในตัวทุรดงของวัดกำจัดกายวาจาใจอันไหนที่ฟุ่มเฟือยก็เอาออกซะใช่ไหมเสื้อผ้าเพชรพลอยเอาออกซะใส่สินใส่สร้อยทุกน้ำอบน้ำหอมออกหมดเลย เอาแต่กายและหัวใจกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดใส่ผ้าให้มันแลดูเข้าธรรมชาติเหมือนเปลือกไม้เนี่ยแล้วก็ตัดผมโกนหนวดตัดเล็บปองผมโกนหนวดตัดเล็บทุกอย่างเนี่ยทำเป็นนักบวชสมณะผู้สงบกายวาจาใจแล้วก็จะอยู่อย่างเอาป่าเป็นวัด มาตายตายในป่าไม่ได้บอกว่าจะตายในหวังเรื่องคิดตัวให้ดีเราไม่ได้มาตายในวัดเลยเราก็อยากจะไปตายที่บ้านแต่มาถึงตรงนี้เราก็ต้องสละชีวิตแล้วสละน้องถามความตายสิโยมมาทูตเนี่ยว่างๆถามว่าเนี่ยนั่งอยู่ก็ได้ทำไมสงบก็ถามด้วยว่าฉันจะตายเมื่อไหร่ความตายรู้ไหมความตายก็จะบอกว่าลองไม่หายใจดูสิ แน่ลองถามเมื่อกี้เนี่ยในที่นั่งเนี่ยทุกน้ำลองถามดูที่ถ้าไม่สงบหรืออะไรก็ถามดูที่ว่าถามว่าฉันจะตายเมื่อไหร่เนี่ยถามดูที่กล้าถามไหมไปคิดอะไรไม่รู้คิดฟุ้งซ่านไปนู่นไปเที่ยวเตะหาไปเพื่อนฟุ้งไปอะไรไปคิดนอกกายน่ะเนี่ยว่างตรงนี้ถามบ้างถามใจตัวเองอะสงบไม่สงบแล้วก็ถามว่าถามว่าท่านโยมทูตความตายเนี่ยจะเอามา ความตายมันตายอยู่ตรงไหนถามลองถามดูแล้วจะสะดุ้งทันทีเลยโอ้ไม่ยากลองดูลมดิลมเข้าไม่ลมออกก็ตายนี่ความตายตรงนี้ท่านนั่นแน่เราจะได้ตื่นทันทีเราจะได้อยากจะคิดโน่นคิดนี่พิจารณาขันห้าบ้างในยืนเดินนั่งนอนน่ะพิจารณาเนี่ยแต่แม้ทั้งนี้ทั้งนั้นเสื้อผ้าทุกเราทุกอย่างเนี่ยให้เป็นอันหนึ่งเดียวกัน จะรวยจนแค่ไหนจะอะไรตระกูลสูงแค่ไหนก็แล้วแต่ทีนี้อันหนึ่งเดียวกันหมดเลยเสื้อผ้าเหมือนกันทานข้าวเหมือนกันอยู่ที่เดียวกันอันหนึ่งเดียวกันนี่ตายเหมือนกันหมดไม่แต่คนนั้นจะตายคนนี้จะตายตายพิเศษตรงไหนเลยพระองค์เป็นตัวอย่างพระองค์จะสิ้นจะนิพพาน ปัจจุบันก็ต้องเป่าประกาศ ตาตะลูก็ต้องประกาศให้ก็รู้กันทั่วตำรวจเทวดาอินพรมรู้หมดเลยนิพพานก็ต้องประกาศไม่ประกาศไม่ได้ติเตียนโดนติดติดยาวอีก3 เดือนไปเป่าประกาศกษัตริย์กษัตริย์พราหมณ์ทุกอย่างในหมดเลยประกาศให้รู้ว่าถ้าทาคตเราตถาคตจะนิพพาน อีก3 เดือนประกาศไม่ใช่เดือนเดียวนะคนธรรมดาก็จะตายสักอาทิตย์ก็พอแล้วเดือนก็นี่3 เดือน3 เดือนให้รู้กันหมดเลยไปประกาศทุกแฟนที่6 แฟนเมือง16 แฟนเจ้าแผ่นดินประกาศให้หมดเลยนะประกาศว่าเราจะนิพพานแล้วไม่นิพพานที่ไหนโน่นกรุงกุสินาราเมืองเล็กๆนี่เมืองใหญ่เลย ต้องคิดดูดิพระเจ้าก็ไปประสูติในป่าป่าที่เมืองติดกันที่พระมารดาบิดากรุงเทวทหะกับกรุงกัลวินพัทในที่เนปาลน่ะที่ลุมพินีระหว่างกึ่งกลางลองคิดดูพระองค์ประสูติมานี่ทํานายตัวเองแล้วใครจะมาตูว่าองค์ของคนนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่ของ ไม่ใช่ของมารดาของบิดาด้วยกึ่งกลางระหว่างมารดากับพระบิดาจะได้ไม่ต้องแย่งกันกึ่งกลางแล้วพระเจ้าประสูติก็เมืองเล็กๆเนี่ยเทพุทธกยาเมืองเล็กๆก็เมืองไม่ใหญ่ มาประสูติก็กันดารแต่มีต้นโพมันอยู่ตรงที่แม่น้ำติดแม่น้ำพระเจ้าสร้างมาห้ามอยู่ตรงนี้
ไม่ได้ทำไมไม่ให้ไปอยู่ในเมืองอ่ะเมืองพาราณสีเมืองอะไรที่เมืองใหญ่ๆที่อยู่ในตัวเมืองเนี้ยเมืองกรุงเรามีพัฒน์เนี้ยอะไรเนี้ยทุกอย่างเนี้ยอุดมสมบูรณ์แล้วทำไมให้มาอยู่ในป่าในดงเพื่ออะไรเนี่ยก็เพื่อตรงเนี้ยเพื่อตรงดงขวัตเนี้ยกําจัดกิเลสที่กายวาจาใจเนี้ยแล้วกําจัดกายที่ฟุ่มเฟือยกายที่ดีกายผิวพรรณดีก็อยู่อย่างสมถะของความสงบต้องเงียบสะอาดที่กาย อาบน้ำก็อาบน้ำธรรมดาเนี่ยเราห้อยธรรมดาไม่ได้พิเศษวิโสแล้วอาหารก็อาหารธรรมดาชาวบ้านชาวบ้านอยู่อย่างชาวบ้านชาวบ้านแต่ว่าเรามาขัดเกลาเพราะอดทนอดกลั้นเพราะอยู่อย่างอยู่นักปฏิบัติขัดเกลาทุดงแล้วก็พระองค์ก็จะได้ของวิเศษแต่ถ้าอยู่ในเมืองอยู่แล้วก็ติดสุขเราจะทรมานอดข้าวได้ไหมอ่ะ สิ่งแวดล้อมก็ผ่าไปหมดเลยแต่นี่สิ่งแวดล้อมเป็นใจหมดมีเก้งมีกวางมีเสือมีช้างมีนกมีแม่น้ำต้นโพต้นไทรต้นไรโอ้สวยสะอาดปราศจากมลทินในจิตใจมองไปไหนก็เป็นธรรมชาติหมดที่เนี่ยมองไปไหนก็ต้นไม้ดูสิออกบางนอกหน่อยเนี่ยไปที่แดดหน่อยที่นาโบสถ์โอ้เหมือนอีกประเทศเลยใช่ไหมร้อนต้องไม่เหนียวใช่ไหม เราไม่แต่งเท้าเลยนะตรงนั้นเนี่ยอาจจะเดินจงกรมเขาปวดเสื่อใช่ไหมเคยแล้วพระท่านรู้พระเวียนเทียนบ่ายๆเลยนะบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยโอ้พระก็ไม่เป็นกระบวนเหมือนกันเคยนําก็ร้องก็เฉยร้องก็เฉยพอนํานี่ถ้านํานี่ไม่เป็นกระบวนก็เสร็จเลยเนี่ยนั่นแหละรู้ไงถ้านางฟ้านี่จบเลยกันเนี่ยกันเดี๋ยวไม่เป็นกระบวนเสียหมดเลยเนี่ยก็เสือปูให้เป็นไง ถ้าคนไม่มีบุญในศีลห้ามาได้เดินไหมเขาบริการไหมนี่เนี่ยเราภูมิใจอะเราเป็นคนพิเศษบอกเราคนมีบุญเดินจงกรมเป็นเดินในเสือเลยที่นี่ไม่ร้อนเดินธรรมดาข้างนอกเดินในเสือไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราต้องทําเนี่ยลืมไปเนี่ย ลืมไปเพราะฉะนั้นพอทราบก็ระวังนะ ตรวจมนต์ไว้พานั่งสมาธิยืนเดินสมาธินี่ปิดเสียงบ้างเนี่ยที่นี่ก็ปิดเสียงเลยของอ่านหนังสือออกนะของอ่านหนังสือออกไม่ทําให้อ่านไม่ออกก็ไปไปกอไก่ขอไข่มั่งเอาไปตั้งใหม่แล้วกอไก่กอไก่กอกาก็อีกแล้วนะไปเรียนใหม่นั่นแหละมาลองเท้าเนี่ยอ่านไม่ออกก็ไปเรียนใหม่นะเนี่ยที่มาอยู่ในวัดเนี่ยอ่านใหม่อ่านใหม่มันจะได้ไม่ใช่สูงขึ้นอีก สูงตามหนังสือเพราะจิตใจมันรู้สึกมันไม่โลเลไม่ไม่ไข่นั่นหรอกพอไปเรียนใหม่โอ้มันจะแน่นกว่าเก่ามันจะสูงกว่าเก่านะตอนนี้รู้สึกว่ามันอ่อนแอใจมันอ่อนแอทําอะไรก็ปลุกเปียกปลุกเปียกหมดไม่เอาจริงไม่นั้นถ้าก็ใจธรรมบุตรจารย์มันต้องเอาจริงพิจารณาก็พิจารณาไปเลยเหมือนทานอาหารทำมายืนเดินนั่งนอนก็พิจารณาของจริงยอมรับความสภาพความเป็นจริงบ้างไม่ใช่ปฏิเสธไปเสร็จ นะอาบน้ำก็พิจารณาอาบน้ำพิจารณาไม่ใช่อาบเพื่อขอไปทีแล้วจะนอนจะอะไรเนี่ยนอนอย่างสมณะเนี่ยกราบพระไหว้พระก็นั่งสมาธิตั้งนิดแผ่เมตตาก็นอนหลับสบายนอนอย่างสมณะยืนอย่างสมณะนายยืนเนี่ยพิจารณาก็ยืนแบบสงบเดินในสมณะเดินฝ่าพุทธสายโทครบเที่ยวฉันอย่างสมณะเนี่ยพิสุทธิสมณเณรเนี่ยในวินัยก็มีอยู่แล้วพิสุทธิสมณเณร บริโภคฉันเนี่ยให้รู้จักประมาณโภชเนมตัญญุตาเนี่ยที่มีนักปฏิบัติทางหลายที่เนี่ยให้รู้ประมาณในการบริโภคลืมครบเคี้ยวพระเจ้าบอกให้อิ่มเกินไปไม่หิวเกินไปเพราะองค์เดินผิดมาแล้วทรมานถ้าจนหิวเนี่ยนึกว่าสําเร็จถึงตายแล้วเกิดใหม่ก็ไม่สําเร็จนะเพราะนั้นก็วันนี้เราก็พิจารณา ไปที่เขาสวดเนี่ยไปที่สังฆายโยนิโสภิณฑปาตังวิเตวามีเนี่ยให้พิจารณาก่อนโดยแยบคายแล้วฉันบริโภคสิ่งตรงนั้นไปเพราะนั้นก็จะบอกเนี่ยเทพหลวงพ่อก็ได้ให้พิจารณาก่อนอาหารการกินเนี่ยมันแล้วทานเพื่อหิวทานไม่อร่อยมันก็ขัดทุนทานแบบสมณะดื่มแบบสมณะพิจารณาก่อน ว่าความหิวมันเกิดขึ้นทุกคนเนี่ยก็พิจารณาความหิวเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่ก็ดับไปพิจารณาว่าทุกอย่างเป็นปฏิกูล
เข้าไปในข้างในเนี่ยอร่อยไหมมันดีไหมมองแล้วก็มันก็น่าเกลียดน่ากลัวทั้งนั้นแล้วข้างนอกมันก็แล้วสวยงามนั่นแหละพิจารณาสมองพิจารณาขันห้าเนี่ยตามก็ดีพิจารณาผิวพรรณเนี่ยพิจารณาบ้างความมันติดสุขติดสบายมานานความสวยงามมันก็พิจารณาว่ายอมรับความเป็นจริงให้พิจารณาความเป็นจริงอ่ะเราจะหนีความจริงไม่ได้ผมเผ่าเนี่ยหนีความจริงไม่ได้แต่นี่เรา ไม่ยอมรับความเป็นจริงอ่ะผมงอกไม่เป็นไรฉันก็ยอมได้ฉันเสียเงินนิดเดียวความหนักนั้นก็ไปใส่ได้หน้าตาเผลออายุไม่มากก็ไปตึงได้ดึงนั่นแหละที่เคยได้ยินไหมลงสือพิมพ์จะมีเรื่องมีอะไรกันนะโอ้อันนี้จังวัฒนสังขารลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะโอ้หนอสังเวชเคยให้มีชีสวดนะอายุขนาดนั้นลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยเขาบอกว่า เกียรติเป็นคำขอลาบเกียรติลาบเกียรติเนี่ยมันน่าจะไปเข้าวัดฟังเพลงทำไมเข้าวัดปฏิบัติโน่นตักบาตรทำบุญโน่นอายุขนาดนั้นแล้วนี่ยังมาเด้งหน้าเด้งไหลดูนะมีเรื่องมีราวดูสิอายุ56-60ขายปลงไม่ใช่ปลงอันนั้นปลงไม่ได้ปลงไม่ได้ปลงอย่างเดียวปลงไงต้องงานงานคือ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 งานต้องดึงหน้าตา มาอายุวัยยัง30-40ดูสิเนี่ยผมก็เริ่มงอกแล้วไม่เป็นไรยอมได้ดีนะไม่ถอนให้หมดก็บุญแค่ไหนแล้ว ถอนเลยนะมาคิ้วอ่ะโกนไม่สะใจถอนมาเลยโกนเนี่ยโกนมันขึ้นถอนเลยถอนเลยจ้างเขาถอนเลยโอ้โหเป็นไงผมสวยถ้าคิ้วถอนเนี่ยนะทำไมลบเข้าไปนี่เป็นไงเนี่ย บางคนสักเลยเนี่ยเนี่ยที่มีประจําเนี่ยสักมาเป็นทีมเลยนั่นเนี่ยอันนั้นเนี่ยโกนคิ้วเป็นไงโกนคิ้วเนี่ยโกนคิ้วปุ๊บเนี่ยคิ้วเก่าไม่สวยหรอกแต่โกนปุ๊บเนี่ยหรือทําใหม่เนี่ยโอ้จะเอากงแบบไหนก็ได้จะเอาต่อแบบไหนก็ได้ใช่ไหมคิ้วเก่าเนี่ยคิ้วธรรมชาติบางคนก็สวยก็สวยบางคนก็บางคนก็ขออภัยคิ้วก็ทื่อๆแต่ท่าก็ทําใหม่อีกใช่ไหม ถ้าโกนหมดแล้วถอนหมดปุ๊บนี่ช่างแต่งได้เลยนี่จะเอาคิ้วพศไหนล่ะจัดหมดเลยช่างจัดหมดเลยอาจารย์รู้ดีอีกใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละปรงไม่ได้ปรงไม่ได้มีแต่ปรุงแต่งต้องเป็นโน่นเป็นนี่จะเล่าสมัยก่อนเวลาหมดเลยนะเราสมัยก่อนเลยเพราะความสวยนี่จะนอนไม่ได้นั่งอย่างเดียวนี่เปรียบให้ฟังอ่ะ นั่งแล้วหัวที่ทํามานี่หมดเลยต้องเสียเงินตายแล้วต้องนั่งขอพับคอเวียงนั้นดูสิเนี่ยยอมอดทนเนี่ยไม่ไงเพราะความสวยงามเนี่ยทําผมเนี่ยผมจะไปแต่งงานเพื่อนเนี่ยทำไปหกค่ำเนี่ยโหเวรกรรมเลยถ้านอนปุ๊บพวกนี้ต้องไปทำไปเสียเงินเนี่ยใครให้อ่ะเจ้าสาวก็ไม่ให้เลยก็ต้องออกขาดทุนนะนั่งเก้าอี้นอนนั่นนะหัวพับหัวเวียงนั่นเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกัน นี่เนี่ยความสวยไม่เลิกนะความสวยไม่เลิกโกนหัวให้หมดเลยนะกลับบ้านดีไหมพ่อแม่จำไม่ได้เราเลิกใหม่เนี่ยปีใหม่เนี่ยบอกว่าตั้งแต่ทานก็เชิญโกนหัวให้หมดเลยนะทุกข่าวเนี่ยข่าวในกรมานี่ก็ไม่ยากไม่ยากผมเยอะๆเนี่ยผู้ชายในโกนหัวไม่ยากหรอกโกนหัวนี่แป๊บเดียวเนี่ยเข้ามาเลยเข้าตอกเดียวเลยผมบางแล้วโกนยากขนแก่เนี่ย คนแก่ในโกนยากโอ้หนุ่มๆในโกนแป๊บเดียวเป็นคนแก่ในหนังมันอ่อนนะโอ้แรงมันก็บาดเด็กก็บาดเองเนี่ยโอ้บอกไม่ไหวไม่ไหวโกนเคยโกนพระหลวงตาเนี่ยโหโกนยากเคยนุ่มๆนี่แป๊บเดียวเองเสียงดังน่ากลัวแต่ไม่บาดหรอกหลวงตาก็โหกว่าจะได้นี่เขาไปถึงไหนแล้วก็เคยนัดสิ้นไปแล้วองค์ไหนก็ไม่ชอบอาจารย์เนี่ยก็ใช่ที่อาจารย์กลัว กลัวเจ็บมั้งก็ต้องเบาคนอื่นมือหนักอ่ะเอาอาจารย์มาอาจารย์มาปงอาจารย์มือเบาเลยจําเป็นต้องเบาอ่ะถ้าเกิดเขาบาดก็มาในบาปนะเป็นรอยเราบาดเองไม่เป็นไรหรอกนุ่มๆไปทำเขาบาดไม่เป็นไรหรอกหลวงตาตั้ง90เป็นรอยเนี่ยไม่น่าโอ้ความนิ่มเองอ่ะของอื่นมือหนักอ่ะจับในโหจับหัวนี่ จับจริงๆเลยเราก็ค่อยๆอ่ะนะนี่เล่าให้ฟังนะเพราะนั้นเราพิจารณาบ้างประมาท
ประมาทอย่างที่พุทธเจ้าถามอานนท์อานนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์ได้โสดาอานนท์บอกว่าวันละ7 ครั้งพระเจ้าค่ะอานนท์เธอยังเป็นผู้ประมาทนี่ขนาดได้โสดานะไอเราไม่ได้โสดาเลยเราได้โสดาเลยเดินไปเดินมาเนี่ยวันนึกคิดนาวินเนี่ยโสดาเนี่ยพิจารณาวันละกี่ครั้งเนี่ยโอ้ไม่มี เคยถามนึกถึงความตายเฮ้ไม่เคยเลยตอบสบายตอบหน้าตาเฉยตอบความจริงอะดูในหนุ่มสาวอานนท์7 ครั้งพระเจ้าบอกอานนท์เธอยังเป็นผู้ประมาทเราตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกโอ้อานนท์อานนท์ยอมเลยพระพุทธเจ้านึกถึงลมเข้าลมออกทุกลมหายใจเขาออกความตายหายใจเข้าหายใจออกก็ตายอะทำไมถ้าเราหายใจแบบนั้นเป็นไงมันก็ตายตายด้วยพุทธตายด้วยโธมก็สบาย ตายด้วยดีอ่ะนึกถึงความตายไปอารมณ์มันไม่ใช่ว่านึกถึงความตายไปอารมณ์มันจะไปในสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ก่อนจะตายเนี่ยโอ้ฝังสมบัติตรงโน้นหลายเขากู้เงินไว้ตรงโน้นตรงนี้ยังไม่เอามาใช้นั่นเนี่ยไปเลยเป็นหนูเป็นอะไรปูโสมเฝ้าทรัพย์เนี่ยฮะ อันนี้เราไม่ได้หมดเวลานะแต่เรานะนั่นเป็นปูโสมเฝ้าทรัพย์เลยเคยดูหนังไหมมีมันช่องเจ็ดเนี่ยเขาเป็นนั่นดีเนี่ยเป็นธรรมะเลยนั่นแหละปูโสมทั้งนั้นเลยฝังเพชรพลอยฝังเงินทองนะฝังในจิตใจอ่ะฝังไว้จิตใจไม่เอาออกไม่ออกไปทําบุญกุศลให้ทานบ้างฝังในใจในใจเป็นปูโสมเฝ้าทรัพย์เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มาเล่าทางหอนสอนใจลองคิดดูที่ว่าพระพุทธเจ้าถามอานนท์เนี่ย แล้วเราก็ถามตัวเองว่าเราวันหนึ่งยังนึกถึงความตายเท่าไหร่วันหนึ่งนึกถึงความดีเท่าไหร่วันหนึ่งเนี่ยทุกลมหายใจก็ออกเนี่ยมันจะต้องตายไหมความสุขสบายเนี่ยที่เรากอบโกยเนี่ยมันถูกหลักไหมเราลงกับรูปเสียงกินรสพัฒนาไหมเราให้พอดีได้ไหมพิจารณาเนี่ยรูปเสียงกินรสเนี่ยมันก็ขึ้นก็สลายไปลองคิดดู มันไม่อยู่กับเราชั่วชีวิตไหมมันไม่อยู่กับเราชั่วชีวิตเลยเราพิจารณาบ้างขอฝากก่อนนะเรื่องการที่เรามาสร้างคุณความดีหรือว่าเรามาปีใหม่กันอันนี้ก็ขอบคุณทางวัดก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ก็มาให้มาบวชมาอะไรกันเนี่ยวันหนึ่งก็มาวางก็ตั้งหลายร้อยเต็มเต็มลานทำเลยจะโน่ไปนอนที่เมนที่อะไรกันบ้างแล้วนะก็บอกแล้วเคยบอกแล้วขับที่อยู่ ได้ครับใจอยู่ยากเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาไปอันหนึ่งอันเดียวกันก็อดทนอดกั้นไว้เพื่อสร้างบารมีร่วมกันมาที่นี่จะปลอดภัยความตายมันก็ตายทุกลมหายใจเขาออกเลยมันก็ตายแล้วทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเขานิมนต์ไปต่างจังหวัดเนี่ยไปหัวสงกรานต์เลยเนี่ยวันสงกรานต์วันนั้นเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุมันเกิดได้เขาไม่ชนเราก็ชนเขาดูดิตะดูข่าวสิ มันโกรธเคืองกับมาหลายร้อยปีอ่ะขับดีๆแล้วก็ชนแรงๆนะตายไหมเราไม่ชนเขาก็ชนเราเหมือนเดินตามถนนนะเราไม่ชนเขาก็ชนเราใช่ไหมมันไม่แตกต่างกันเลยนะแล้วก็รู้ว่าเหตุมันเกิดได้ทุกขณะเหมือนกับเมื่อความดีความไม่ดีนะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะจิตเราถ้าเราสร้างความดีพิจารณาดีก็อุบัติเหตุมันจะไม่เกิดขึ้นในใจเราความชั่วความไม่ดีอ่ะแต่ถ้าสร้างความดีปุ๊บเนี่ยความดีมันก็จะสกัดกั้นในสิ่งชั่วร้ายไปคือในจิตใจของเรา คิดดีทำดีมีพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสว่างใจเกิดขึ้นตรงนี้อาละวันนี้ที่ได้บรรยายธรรมธรรมพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่เยือกเย็นที่อบอุ่นฟังแล้วธรรมพุทธเจ้าดีหมดเลยมันใสสะอาดปราศจากมลทินเข้าได้ทุกที่อยู่ตรงไหนก็ได้คนไหนร้อนก็เอาธรรมะไปประยุกต์ทำให้จิตใจเราเย็นสบายเป็นบุญกุศลเกิดศรัทธา อยากจะตักบาตรทำบุญของฝากไว้อาละวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่เรานำมาสร้างคุณงามความดีกันตรงนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราใน ที่เราตั้งใจปรารถนาอาละการแสดงธรรมก็สมควรกับเราก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตศีลสมาธิปัญญา หวังความรู้ผลทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
ครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นก็คือเปรียญพระคุณหลวงพ่อพงศ์ศักดิ์ฟีเฟโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานรูปหนึ่งนะครับมีความสามารถที่ได้นำธรรมะมาชี้แจงแสดงในวันนี้ก็คงเข้าใจกันได้ดีนะครับเรื่องปีใหม่แล้วครับครับวันนี้ก็จะได้มีการถวาย สังฆทานหรือพยธรรมอีกต่อไปนะต่อนี้ไปก็ขอเชิญตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยามปีสุทินัง วัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุ สาธุครับก็เชิญนะครับนำสังฆทานของท่านขึ้นมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับสังฆทานทุกชนิดนะครับก็มาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเพราะว่าต่อนี้ไปเดี๋ยวจะได้สวดน้ำรับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับเชิญเลยนะครับเอาส่งไปไปเลย ค่ะขณะนี้นะคะก็ช้างนะคะก็ได้13,310 บาทนะคะเกือบจะได้ครบตัวแล้วนะคะคำโมทนากับคุณกิมไซคุณอนงวราพิสิทธิ์และครอบครัวช้าง100 บาทนะคะคุณอัมพาพันธ์จันเลิศเดชาทำทุกบุญนะคะคุณสุคนคมสุขช้างอีก100ค่ะคุณเจตสุดานีสุขเอี่ยมช้างอีก100 คุณสุมนเพียรภูลชาติอีก100นะคะเด็กหญิงระพีพัฒน์วรเศรษฐาคุณทำบุญช้าง200 บาทค่ะคุณสิริศรีนัทเกาะกลางช้างอีก100นะคะคุณการศรีชัยเด็กหญิงกรณิกาศรีชัยคุณปุณรดาโชติชวะพัฒนะคะช้างอีก100นะคะ คุณพิมพ์บุญกานนนิธิวงศ์และครอบครัวช้างอีก100นะคะคุณทองใจหารและครอบครัวร่วมทุกบุญอีก100คุณวันเพ็ญพึ่งอุตสาหะทุกบุญ300คุณพีรพงศ์ธีรพงศ์รามคุณทุกบุญอีก200คุณสุวพัฒนะคะแก้วมงคลร่วมทุกบุญอีก40 บาทค่ะค่ะโมทนาสาธุค่ะคุณประเทืองแสงจันทร์ทำบุญช้างอีก100นะคะช้างก็เป็น12,400 สี่ร้อยสิบบาทนะคะ12,410 บาทนะคะก็ใกล้จะครบได้1 ตัวนะคะเมื่อวานก็ได้ตัวหนึ่งกับเศษอีกกว่าเศษอีกประมาณ2,000นะคะค่ะคุณพิมพ์สิริลาบเลิศฤทธิเดชนะคะช้างอีก500 บาทค่ะค่ะคุณพัชรินจิระวันนิจเจริญทำบุญช้างอีก200ค่ะรวม16,610 บาทแล้วนะคะ ได้11,710 บาทแล้วนะคะค่ะได้11,710 บาทแล้วนะคะคุณเนติปานโกสีทำบุญช้างอีก100นะคะค่ะก็มีทั้งช้างทั้งม้านะคะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงนะคะถ้าต้องการจะบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยการเดินนะคะก็เราก็จะมี การเดินธรรมยาตรานะคะตามหลังขบวนช้างนะคะก็จะมีทหารไทยนะจากกองทัพไทยนี่แหละค่ะ
200 นายนะคะรวมแต่งกายเป็นทหารโบราณนะคะแล้วก็ ขบวนธงปีนี้เนื่องจากว่าเป็นปีที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ70 ปีในการครองราชนะคะธงก็จะเดินขบวนธงทั้งหมดต้องขอ600ธงสำหรับธงของในหลวงนะคะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้า84นะคะก็จะมีการเดินเราจะขอเจ้าหน้าที่ถือธงนะคะเราแต่งชุด ขาวนี่แหละค่ะชุดขาวแล้วก็ถือธงได้หลายท่านที่ไปเดินนะคะที่สนามหลวงนะคะเดินจากวัดสังฆทานไปท้องสนามหลวงนะคะก็คงจะจำได้ขบวนริ้วขบวนสวยงามมากเลยธงในหินรถคนลุกเลยนะคะธงสีเหลืองธงชาติแล้วก็ธงสีไม่ได้ค่ะธง ชาตินะคะแล้วก็ธงสีเหลืองในธงในหลวงแล้วก็ธงสีฟ้าธงสมเด็จพระนางเจ้านะคะปิวสวยนะคะเราเดินไปในตอนช่วงวันมาฆบูชานะคะและในปีนี้นะคะก็ขอให้ในช่วงของวิสาขบูชาก็ขอให้มาร่วมเดินกันนะคะเยอะๆนะคะให้มาสมัครเดินไปสมัครได้เลยนะคะที่แม่สีนะคะแล้วก็ พี่น้องคนมอญนะคะพี่น้องชาวมอญที่เคยจัดขบวนมานะคะครั้งที่แล้ว60ก็ขอให้บอกกันให้ทั่วๆนะคะกลุ่มพี่น้องมอญนะคะคุณหน่อยได้คุณหน่อยให้ช่วยรวบรวมนะคะพี่น้องแล้วก็มีน้องคนหนึ่งชื่อน้องแพทนะคะเขาเป็น สปป.ลาวที่มาทำบุญกับวัดเราเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปรวบรวมพี่น้องสปป.ลาวนะคะแต่งตัวลาวสวยๆที่ปฐุงขึ้นแน่น่องอะฮะนั่นแหละจะมาร่วมเดินถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็เขาบอกเขาก็รำลึกถึงในพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราและสมเด็จพระนางเจ้าที่ได้มาอาศัยใบบุญนะคะได้ร่วมมาได้มีอาชีพนะคะได้ เลี้ยงชีวิตได้นะคะเพราะนั้นก็พวกเรานะคะก็มาสมัครได้นะคะถือธงนะคะ3 กิโลแค่นั้นเองค่ะจิ๊บๆนะคะของวันที่มาฆบูชาไม่ได้นอนทั้งคืนกันนะตื่นตั้งแต่ตี 3นะคะเริ่มตี 3ทหารมาถึงแล้วฐาน100 นายจากมทบ 11นะคะมา100 นายนะคะวันมาฆบูชาแล้วก็มาร่วมเดินกับพวกเรานะคะ ตี 3 ครึ่งหลวงพ่อพระรินทร์ก็พาสวดมนต์แล้วนะคะเราก็เดินกันนะคะเดินไปจนถึงท้องสนามหลวงนะคะซึ่งในการเดินครั้งนั้นนะคะมีท่านพลเอกท่านหนึ่งนะคะท่านก็มาแอบเดินด้วยนะคะมาแอบเดินด้วยนะคะท่านพลเอกท่านหนึ่งท่านมาแอบเดินด้วยแล้วแต่งตัวชุดขาวธรรมดามาเดินด้วยนะคะแต่ครั้งนี้วิสาขบูชาขอให้ทําให้ยิ่งใหญ่เลยนะคะใกล้ๆเอง3 กิโลนะคะจิ๊บๆนะคะ เดี๋ยวยังมีผู้ที่จะมาถวายของเชิญเลยนะคะเดี๋ยวเท่าไหร่ค่ะเป็น14,160แล้วนะคะ10,000แล้วค่ะเกือบได้1ตัวแล้วนะคะครับมีอีกไหมครับ สังฆทานนะครับพอตอนนี้ไปพระคุณเจ้าจะได้พิจารณาบางสกุลที่ท่านเขียนไว้มันในขันนะครับเสร็จแล้วก็เราจะได้รับพรตรวจน้ำกันต่อไปนะครับโอ้ตายเยอะจังเลยโหดิเนี่ยแล้วต้องหาอะไรทำเนี่ย ตายทุกวันนะตายทุกวันหลายทุกลองตายทุกนะนี่เล่นไม่ยากเล่นไม่ยากแล้วเนี่ยโถได้ประโยชน์ด้วย ไม่ทำแล้วอึดอัดนะยุ่งเลยจนไปกับบางสุกุลนะอริจาวัตสังฆารัน
สังกันทั้งหลายมีเทียงนอนอุปาทวยธรรมมีนอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังโฆปัสสโมสุขวันความเข้าไประงับแห่งสังการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทรงสาธุ ตรวจน้ำรับบอดรับพรนะนาทาวาริวาบุลาบริบุลันติสากลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดแห่ว่าเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศในแล้วในโลกนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสเมชันโตนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานข้อความดำริทางปวงอย่างเต็มที่ จันโทมนาลโซยาทานเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโซยาทานเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเดอะทาลันทาสุขิตานทานทั้งหลายต้องใช้ได้ยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุข วิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาหัวทานไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหจาเพียติพิพร้อมกับนิยาทั้งหลายทั้งชาติยิ่งจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิด ขอสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันโทสัพพเทวตานขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาน ด้วยอานุภาพแห่งประสงค์สาธาโสติบวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ Thank you.